ที่พิเศษที่สุดนะคะก็คือดอกทิวลิปนอกฤดูกาลที่เพาะพันธุ์โดยฝีมือคนไทยที่อยู่ในมือของคุณคิมเบอร์รี่นะคะที่เมื่อสักครู่นี้คุณโบก็ให้คุณคิมเบอร์รี่นะคะในโอกาสนี้ซึ่งขอเรียนเชิญถ่ายภาพดังต่อไปนี้ค่ะขอเรียนเชิญดร.วิศนุเครืองามรองประธานสวยไหมคะความเชื่อมโยงคืออยากให้ชุ่มฉ่ำเลยมีตากล้องดีค่ะรูปก็เลยสวยอันนี้ของว่างแต่เป็นแบบคัดเต็มใช่ใช่ค่ะเป็นทริปแบบอบปรับค่ะกี่วันไป2วันเองค่ะมันจะปวดหุ่นสวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายให้เราใช่พี่หมอถ่ายให้ใช่ก็ช่วงเช้าๆจะถ่ายได้ค่ะหุ่นกำลังดีตอนเย็นไม่ได้ละพี่หมากเขาบอกว่าไม่ห่วงแต่อยู่ในความดูแลอ๋อได้ให้เขาเป็นคนถ่ายเองค่ะช่วงถามไหมคะว่าเอ้ยลงได้ไหมก็ไม่ได้ไม่คือปกติถามกันอยู่แล้วว่าแบบรูปนี้สวยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบขออนุญาตอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็มันก็ไม่ได้แบบใส่บิกินี่อะไรขนาดนั้นค่ะก็คืออย่างหลายคนทึ่งกับซิกแพคของเรามากว่าดีดีก็ไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะคะคนแรกได้มาที่นี่แล้วนะชอบกับกายอย่างหนักหน่วงกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะมันยากมากกว่าจะรักษาที่เราได้ขนาดนี้ก็ยากค่ะเพราะว่าเราก็ค่อยๆลดมาตลอดแต่ว่าก็ไม่ได้ควบก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าเราก็ยังเอนจอยกับการกินแต่ว่าเรารู้วิธีการบาลานซ์มาแล้วค่ะก็คือแบบกินก็ต้องออกกำลังกายเรารู้แล้วว่าเราควรจะกินได้แค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ร่างกายของเรามันจะแบบบาลานซ์ได้ที่ตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยเมนเทนมาได้เรื่อยๆค่ะจนมันก็มามันชื่นใจไม่กินแบบว่าพอคนมาดูคุณเราก็แบบเลยชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยก็ชื่นใจด้วยค่ะแล้วก็จะชื่นใจกว่านั้นถ้าเกิดว่าคนแบบที่เขารู้สึกว่าไม่มีกำลังใจในการที่จะลดความอ้วนอะไรเงี้ยไม่มีกำลังใจในการออกกำลังกายแล้วถ้าเขาได้เห็นเราแล้วเราก็ยังพอเป็นแบบอะไรจุดประกายสักเสี้ยวนึงที่ทำให้เขาลุกขึ้นมาแล้วก็มาแบบเดินๆก็ได้อันนั้นน่าจะรู้สึกแฮปปี้กว่าแต่คนที่ชมให้เราเป็นแบบไอดอลแบบด้านออกกำลังกายไปแล้วอะไรเงี้ยรูปร่างดีอะไรเงี้ยก็ดีค่ะจริงๆก็อยากให้คนไทยทุกคนแบบหันออกกำลังกายจริงๆตอนนี้คนไทยก็เริ่มเป็นเทรนด์แล้วในการออกกำลังกายก็รู้สึกแฮปปี้ไปด้วยค่ะถ้าเราได้เป็นไอดอลก็ถือว่าดีใจมากๆค่ะอย่างลูกที่มูก็มาเหมือนกันเป็นไงคะลูกคู่ก็มาใช่ก็เพื่อนๆไปด้วยก็เลยมีลูกคู่ค่ะแต่ณเดชน์จะยากตอนนี้ก็ปั๊บแล้วนะจะพูดถึงณเดชน์จะยากคือเราแบบตั้งใจปั๊บเขาหวานเนาะช่วงนี้หวานมากเลยล่ะมีคอมเมนต์ถึงกันไหมคะก็อย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆอ่ะแซวนะใช่วันนี้ก็ไปทำงานมาด้วยกันกระนุ้งกระนิ่งกระนุ้งกระนิ่งโอ้แต่ก็น่ารักดีอะค่ะแล้วเราก็จะแบบว่าพอแล้วคุยกับไอ้บ้างอะไรเงี้ยพูดเราจะมีหวานกว่านี้ไหมคะหวานกว่านี้อ่ะใช่เพราะพี่หม่ำบอกว่าให้ตามดูใน IG คิมว่าอาจจะมีอีกไม่รู้ค่ะต้องดูค่ะว่าแบบถ้าเกิดเพื่อนๆแบบแคปเจอร์ภาพอะไรที่มันน่ารักกว่านั้นก็คงจะได้เห็นกันนะคะยังเหลือรูปอีกเยอะไหมคิมจริงๆก็มีค่ะมีแต่เก็บไว้ดู2คนก็เก็บไว้บ้างอะไรอย่างเรื่องบ้านมีหรือ
บ้านที่ต่างจังหวัดแต่คุณบอกว่าเป็นเรือนหอเตรียมแต่งงานไม่ใช่เลยค่ะไม่ได้เป็นเรือนหออะไรทั้งนั้นนะคะก็เป็นที่ที่แบบบังเอิญไปเจอมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ามันเป็นที่ที่สามารถลงทุนได้อะไรเงี้ยก็เลยซื้อไว้ด้วยกันอันนี้ก็คือเป็นเชื่อสองคนแต่ว่ามันต้องวางแผนเป็นเวลาคุณแล้วสิถ้าซื้อเป็นชื่อสองคนก็วางแผนว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตพื้นที่ตรงนี้มันขึ้นแน่นอนอะไรเงี้ยก็คิดแค่เป็นการลงทุนอันนี้คือหวังรวยหรือหวังแต่งอันนี้ต้องไปถามเขาค่ะแล้วเขาจะตอบไหมอ่ะค่ะหมาจะตอบไม่รู้ค่อยเป็นค่อยไปค่ะเรื่องแต่งแสดงว่าปีหน้าพวกพี่ก็มีลุ้นกันเนาะเดี๋ยวก่อนพี่เจใจเย็นนะคะแต่อันนี้คือบ้านเสร็จแล้วยังค่ะกำลังทำอยู่แสดงว่าอาจจะรอบ้านเสร็จก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องแต่งใช่ไหมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะไม่ดาราหัวจังหัวหัวแต่เราก็ต้องดีไซน์ด้วยกันว่าบ้านจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงใช่ไหมก็มีช่วยกันออกแบบค่ะมันก็คือเรือนหอนั่นแหละไม่เรือนหอต้องใหญ่กว่านั้นฝากค่ะนี่คุณไปเล่นทีมว่าแบบว่าบ้านเท่าไหร่คุณกำไว้ว่าแบบกะไว้ว่าเท่าไหร่นี่อะไรเงี้ยคุมค่ะคุมบ้านไว้ไหมคะว่าเท่าไหร่ก็ไม่ได้มากค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกตัวเลขคร่าวๆไอ้แบบเป๊ะๆแล้วกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแบบเดือดร้อนอะไรขนาดนั้นนะคะเป็นการลงทุนแบบเบบีก่อนเพราะว่าเราเองก็เพิ่งจะได้เริ่มที่จะซื้อที่อะไรเงี้ยค่ะแต่การที่ลงทุนสินทรัพย์ด้วยกันมันก็มองไกลแล้วแหละว่าแบบอนาคตอะไรอ๋อหนูก็ซื้อกับพี่ก็ได้นะพี่ได้พี่ไม่ซื้อที่ตรงนั้นใครเป็นคนไปเจอคะแบบเลือกทำไมถึงเลือกซื้อตรงนั้นใครชอบอะไรเงี้ยเหมือนแบบเพื่อนพี่หมากมาบอกแล้วเราก็เลยแบบไปดูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปดูกันก็มันสวยมันเป็นที่ที่ไม่มี PM 2.5 ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เลยแบบว่าก็ดีแต่ก็เก็บไว้ลงทุนได้มาเมื่อวันก่อนจะเสร็จช่วงเวลาช่วงไหนปีไหนอะไรน่าจะอีกสักพักนึงเลยค่ะมาบ้านมาแล้วแหวนใส่กางเกงใส่มาเพราะอ๋อนานแล้วค่ะเขาบอกว่าเราใส่ติดตัวตลอดหนักปื้มก็มันสวยดีค่ะเป็นเหมือนของสำคัญในชีวิตของเราเลี้ยงมากก็ได้ไม่ได้คนหัวจังแต่ก็คือใส่ไม่นิ้วนางค่ะใช่คือเขาตั้งใจให้ใส่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งใช่แล้วก็เลยสลับกันใส่นิ้วชี้กับการตีตาจองไว้ก่อนเนาะก็แบบจริงนะตัวอย่างวันนี้เนาะใช่ค่ะเราอ่ะโอเคที่ฝากไปเยอะมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะ